ครับสวัสดีครับแฟนคลับของแฮปปี้การเกษตรชาแนลทุกท่านแล้วก็ของไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขานะครับครับสำหรับวันนี้นะเราอยู่กันที่ไทยเจริญพาณิชย์สาขาหนองแปนอยู่หน้าเทศบาลหนองแปนนะครับก็วันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวปลูกนาปรังนะครับในช่วงนี้ที่เราแนะนำข้าวปลูกนาปรังก็เพราะว่าตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนกำลังจะเข้าสู่ธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นช่วงของการทำนาปรังปี 64/65 ทั่วประเทศเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นี่เกษตรกรส่วนใหญ่เลยนะกำลังเข้ามาสอบถามต้องการข้อมูลเกี่ยวกับข้าวนาปรังในนาปรังนี้จะลงพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับทีนี้ผมจะขอเท้าความนิดนึงนะครับในเรื่องของข้าวปลูกนาปรังเนี่ยข้าวปลูกนาปรังนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะแล้วก็มีพันธุ์อะไรบ้างที่เกษตรกรกำลังนิยมในตอนนี้นะครับครับสำหรับข้าวปลูกนาปรังนี่ข้าวปลูกนาปรังนี่จัดเป็นข้าวไม่ไวแสงคำว่าข้าวไม่ไวแสงนี่คืออะไรนะข้าวไม่ไวแสงก็คือว่าเราจะนับอายุข้าวเป็นหลักนะอย่างเช่นข้าวไก่ทองคำ89นี่ก็คือ90วันนะครับเก็บเกี่ยวได้ข้าวกอขอ49ก็115วันเก็บเกี่ยวได้ข้าวพิษณุโลกส่วนใหญ่ก็คือข้าวนาปรังนี่จะไม่ไวแสงนับอายุเป็นหลักส่วนข้าวที่ไวแสงนี่จัดเป็นข้าวนาปีอันนั้นส่วนใหญ่ตอนนี้เราเก็บเกี่ยวกันเกือบหมดแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็จะแนะนำเรื่องของข้าวนาปรังเป็นหลักเลยนะครับสำหรับข้าวนาปรังเนี่ยเราจะแบ่งช่วงออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคือในช่วงข้าวอายุสั้นข้าวอายุกลางแล้วก็ข้าวอายุยาวที่เรามาดูวันนี้จะแนะนำกลุ่มสายพันธุ์ข้าวที่ได้เป็นยอดนิยมในทางเขตภาคอีสานก็คือกอขอ49นะกอขอ49นะครับนี่วันนี้เราจะมาแนะนำกอขอ49ตราซิปโตนะครับตราซิปโตวันนี้นะครับนะครับครับสำหรับสายพันธุ์เมล็ดพันธุ์คุณภาพของข้าวซิปโตนะครับเราก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับสายพันธุ์นี้หน่อยนะครับสายพันธุ์กอขอ49ของตราซิปโตนี้นะครับสำหรับบริษัทซิปโตนะครับก็เป็นบริษัททำเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปีข้าวปรังทำหมดเลยนะครับจุดเด่นของตราซิปโตนะข้าวปลูกนาปรังตราซิปโตคือ1ทำจากนาดำ 100% นะครับทำมาจากนาดำใช้วิธีการรดดำมาเลยนะครับครับ2นี่เป็นแปลงที่ปลูกเฉพาะสายพันธุ์นั้นๆเลยอย่างเช่นวันนี้เราจะแนะนำกอขอ49นะครับแปลงนี้ที่ทำพันธุ์49ก็จะปลูกแต่สายพันธุ์49การปลูกสายพันธุ์เดียวนี่ข้อดีคือทำให้การปนเปื้อนของข้าวสายพันธุ์อื่นๆนี่ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะข้อที่3มีทีมส่งเสริมคอยตรวจแปลงในเรื่องของการถอนหญ้าในการควบคุมวัชพืชนะครับหรืออาจจะมีข้าวปนติดมาเนี่ยของแปลงซิโต้เนี่ยจะทำการถอนหญ้าหรือว่าข้าวปน3รอบต่อ1ฤดูกาลนะครับ3รอบต่อ1ฤดูกาลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าแปลงจากซิโต้เนี่ยไม่มีข้าวปนแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ก็คือแปลงปลูกสายพันธุ์ของซิโต้แล้วหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะครับซิโต้ก็จะเอามาทำการอบนะการลดความชื้นของข้าวปลูกนาปรังเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแรกใช้วิธีการตากแดดซึ่งการตากแดดเนี่ยถ้าเอารถเหยียบกลับรถกลับไปมาเนี่ยเสี่ยงต่อเรื่องของข้าวแตกเม็ดข้าวแตกเป็นข้าวสารซึ่งข้าวสารเนี่ยทำให้เกิดข้าวเกิดอาการเหม็นเปรี้ยวได้หรือข้าวเน่าได้ไม่งอกนะครับแต่ว่าถ้าใช้คนก็อาจจะเบาหน่อยแต่ของซิปโต้เองเนี่ยไม่ได้ตากแดดเป็นในลานนะครับก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็มาทำการอบการอบความชื้นทำให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดเลยความชื้นอยู่ในระดับเดียวกันส่งผลดีต่อการงอกของเมล็ดข้าวนี่คือคุณภาพอีกหนึ่งคุณภาพของซิปโต้แล้วในการขั้นตอนต่อไปก็คือการคัดเมล็ดนะครับหลายบริษัทนี่จะใช้วิธีลมเป่านะครับลมเป่าแล้วก็เอามาใส่กระสอบเลยแต่ของซิปโต้นี่ใช้วิธีการคัดด้วยเครื่องกราวิตี้หลังจากที่เป่าเอาก้านเอาเม็ดรีบไรออกคัดด่านแรกแล้วครับขั้นตอนที่2ก็คือเอามาร่อนในตะแกรงที่เขาเรียกว่ากราวิตี้ซึ่งเมล็ดที่ผ่านเครื่องกรองกราวิตี้นี่จะเป็นเมล็ดที่เต็มเมล็ดเต็มเม็ดที่ไม่เต็มเมล็ดรีบเนี่ยจะโดนคัดออกอีกช่องหนึ่งส่วนเมล็ดที่เอามาทำพันธุ์นี่จะเป็นเมล็ดเต็มเท่านั้นนี่คือมาตรฐานของบริษัทซิปโต้นะครับบริษัทซิปโต้นี่ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมาตรฐานสูงมากนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ให้ท่านเกษตรกรแฟนคลับของแฮปปี้การเกษตรชาแนลหรือไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขามั่นใจได้เลยว่าใช้ผลิตภัณฑ์พันธุ์ข้าวปลูกของบริษัทซิปโต้นี่เป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงที่ทำจากนาดำแล้วคัดด้วยเครื่องกราวิตี้แน่นอนเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ
อีกหนึ่งสายพันธุ์นาปรังที่ยอดนิยมก็คือกข49นี่นะครับกข49ตราซิปโตเลยนะครับกข49ตราซิปโตนะครับนี่นะเราสำหรับสายพันธุ์ซิปโตนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่ากข49มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในเรื่องของสายพันธุ์ตัวนี้นะครับสำหรับกข49ตราซิปโตเนี่ยจัดเป็นข้าวอายุกลางนะอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่115วันนะหลังจากหว่านก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับต้านเพี้ยต้านหนอนแล้วก็ไม่กลัวหนาวแต่ก็เชิงว่าไม่กลัวมากนะอยู่กลางๆนะครับเพราะในช่วงอากาศหนาวเราจะต้องมีการบำรุงฮอร์โมนเข้าไปช่วยนิดนึงนะครับลักษณะของเมล็ดกข49นะครับเรามาดูได้เลยนะครับนี่มาดูคุณภาพเม็ดของซิโต้นะครับนี่เห็นไหมครับเม็ดเต็มๆเม็ดตรงๆทั้งนั้นเลยนะครับเต็มไม่มีเม็ดรีบเลยนะครับสังเกตดูนะครับไม่มีเม็ดรีบเลยอันนี้ก็คือกข49ตราซิปโตสังเกตดูนะครับเมล็ดจะเต็มทุกเม็ดหาเม็ดรีบไม่ได้ทำได้ขนาดนี้เนื่องจากเครื่องคัดกราวิตี้นะครับสำหรับบริษัทที่ทำจากนาดำแล้วก็จากเครื่องกราวิตี้ลักษณะเม็ดจะเม็ดตรงตรงเม็ดเต็มๆอันนี้ก็คือลักษณะของเมล็ดของกข49นะครับอายุการเก็บเกี่ยว115วันนะครับทนหนาวในระดับกลางๆนะครับแล้วก็ผลผลิตสูงนะจัดเป็นข้าวนาปรังที่ผลผลิตเกิน 1,000 กิโลต่อไร่นะครับอันนี้ก็คือกข49นะครับสายพันธุ์ของซิตโต้นะครับครับสำหรับสายพันธุ์ซิตโต้อันนี้นะครับท่านที่สนใจอยากจะเอากข49นะครับหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆของตราซิตโต้ตราซิตโต้เราเนี่ยมีสายพันธุ์เกือบทุกสายพันธุ์ไม่ว่าจะเมื่อคลิปที่แล้วเราก็ได้แนะนำซิตโต้63นะครับกข85 4161นะครับแล้วก็57พิษณุโลก2มีทุกสายพันธุ์เลยสำหรับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทตราซิโต้วันนี้แนะนำเกี่ยวกับกข49นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกตราซิโต้ไปจัดจำหน่ายหรือเอาไปใช้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Happy การเกษตร Channel นะทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยหรือว่าที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกาฬสินธุ์หรือที่ไทยเจริญทุกสาขานะครับสำหรับที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ